Hi, สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยเลยนะครับสำหรับรถที่ผมมาอยู่ด้วยในวันนี้นะครับที่อยู่ข้างหลังผมในตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นรถที่งานติดตั้งทั้งเครื่องเสียงรถยนต์และจอ Android เนี่ยถือว่าหาชมได้ยากมากๆเลยแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับใน P1 Car Audio ของเราเนี่ยมีโอกาสติดตั้งนะครับแล้วก็ทำคลิปของตัวรถคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเคยทำไปแล้วถึง2คัน2คลิปเลยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเราอยู่กับตัวรถ Hyundai Tucson นะครับซึ่งในตัว Tucson คันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตัวจอ Android เนี่ยต้องเป็นหน้ากากที่เฉพาะมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยยังไม่เคยมีการติดตั้งหรือว่าให้ดูในสื่อไหนเลยก็ว่าได้สำหรับในวันนี้นะครับเรามาทำการเปลี่ยนตัวหน้าจอเดิมของตัวรถ Hyundai Tucson ที่เรียกได้ว่าอาจจะล้าสมัยไปแล้วแบบนี้นะครับให้กลายเป็นหน้าจอ Android จากมิชิก้าในขนาด10นิ้วนะครับในสเปคที่มีชื่อว่า Michika L8 Series นะครับตัว L8 ตัวนี้เป็นสเปค RAM 6 128และที่สำคัญเลยเนี่ยมีการใช้งานนะครับในส่วนของตัว Apple CarPlay Android Auto นำทางและฟังเพลงแบบนี้นะครับถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยและที่สำคัญเลยนะครับเราทำการติดตั้งในส่วนของตัวกล้องมองหลังและกล้องบันทึกหน้าที่สามารถทำงานร่วมกับตัวจอ Android นะครับเข้าไปในตัว Tucson คันนี้อีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าการเล่นแอปต่างๆทั้ง YouTubeGoogle Map นะครับการแบ่งเครื่องจอดูทีวีออนไลน์และการใช้งาน Apple CarPlay เป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับสำหรับในตอนนี้นะครับเจ้าตัวรถ Hyundai Tucson นะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนตัวหน้าจอให้กลายเป็นหน้าจอจาก Michika นะครับเป็นหน้าจอ Android นี่ครับขนาดใหญ่ขนาด10นิ้วเลยนะครับซึ่งสำหรับในตัวนี้เนี่ยเป็น Michika L8 Series นะครับ RAM 6 128ทุกท่านสามารถกดดูการใช้งานนะครับของตัว L8 แบบเต็มๆได้ที่ปุ่มตัว i ด้านบนขวาหรือว่าสามารถสแกนได้ที่ QR code มุมซ้ายล่างเลยนะครับเป็นการรีวิวแบบเต็มๆกันไว้เลยสำหรับในตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นจอ Android นะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ใส่ซิมได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูช่องใส่ซิมกันนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับตัวช่องใส่ซิมรับ Wi-Fi ได้2แบบนะครับจากซิมหรือว่าจากการแชร์ Wi-Fi นั่นเองครับ2 อย่างเมื่อเรามีสัญญาณ Wi-Fi แล้วนะครับเราก็สามารถเล่นแอปต่างๆได้อย่างเช่นตัว YouTube นะครับสำหรับ YouTube นี่กดแบบนี้ได้เลยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในสเปคนี้เนี่ย CPU นะครับเป็น8 Core แต่ตัว Clock Speed นี่ก็อาจจะอยู่ในขั้นกลางๆถึงกลางบนนั่นเองครับอาจจะไม่ได้ลื่นแบบวิดปาดมากนะครับเนี่ยต้องค่อยๆเลื่อนอะไรยังใช้งานได้นะครับลดเสียงดันขึ้นเพิ่มเสียงนะครับนี่ครับเลื่อนแบบนี้ได้จริงๆก็ไม่ถือว่าช้าจนน่าเกลียด นะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ติดนิ้วขนาดนั้นครับในส่วนต่อมากันเลยดีกว่าครับอย่างการนำทางอย่างเช่น Google Map นะครับอย่างตัว Google Map ตัวนี้เนี่ยก็ใช้งานตัวอินเทอร์เน็ตด้วยเช่นกันเลยนะครับเราสามารถลงชื่อเข้าใช้ตัว Gmail ได้นะครับหรือกดข้ามแบบนี้สำหรับตัว Google Map เองเนี่ยเราสามารถพิมพ์ได้นะครับจากข้างบนตรงนี้เลยครับรองรับนะครับในตัวเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตัวภาษาไทยแบบนี้หรือว่าเราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้จากไมโครโฟนตรงนี้ครับลองดูห้างเซ็นทรัลเวิลด์ในการสั่งการด้วยเสียงนี้ก็ถือว่ารวดเร็วนะครับในตัว L8 Series ตัวนี้นะครับก็ใช้เวลาในการประมวลผลหน่อยนะครับกดเส้นทางแบบนี้เลยเลือกตำแหน่งเริ่มต้นก่อนนะครับถ้าเราไม่ได้ลงชื่อตัว Gmail ก็ต้องเลือกตำแหน่งเริ่มต้นแบบนี้ครับนำทางจากการเริ่มแบบนี้ได้เลยครับผมลองดูความเร็วของตัว L8 กันดูนะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าแบบนี้ถือว่าโอเคหรือเปล่านะครับสำหรับลูกค้าหลายท่านนะครับก็จะเริ่มนำทางในลักษณะนี้แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการเดินทางทางใต้ไปตามซอยลาดพร้าว87ระยะทางต่างๆเวลาที่เราจะเดินทางไปถึงและผมทำการปิดเสียงของ Google Assistant ไปเมื่อตะกี้นี้นะครับหรือว่าเราสามารถเปิดได้ด้วยเช่นกันก็กดตรงนี้แล้วกดเปิดหยุดการนำทางก็กดกากบาทตรงนี้ได้เลยครับนี่ก็คือความเร็วในตัวของ L8 นะครับกดกันให้ดูแบบสดๆเลยในส่วนต่อมาเลยนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถแบ่งครึ่งจอได้นะครับจากการกดสี่เหลี่ยมด้านบนตรงนี้ครับกด1ครั้งเลือกเลยนะครับก็อยากให้จอเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ
เดี๋ยวผมจะต้องไปเปิดตัว YouTube กันใหม่นะครับนี่ก็คือเวลาในการประมวลผลเพื่อเปิด YouTube นะครับกดสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับกด YouTube ค้างแบบนี้มาวางแบบนี้เลยอีกครึ่งจอก็เปิดเป็นตัวแมปแบบนี้ได้ครับฟังเพลงจากตรงนี้ได้พร้อมเริ่มนำทางจากตรงนี้ได้เลยครับก็จะใช้เวลาในการประมวลผลสักหน่อยนะครับสำหรับตัว L8 ตัวนี้นะครับความเร็วเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแรมนะครับและความเร็วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเวอร์ชัน Android แต่ขึ้นอยู่กับ CPU แล้วก็ค่าคล็อกสปีดของ CPU นะครับไม่ใช่จำนวนคอของ CPU ด้วยนี่คือในส่วนของตัวการแบ่งครึ่งจอนะครับอยากให้จอเต็มเนี่ยสามารถกดตรงกลางตรงนี้ได้นะครับลากไว้อย่างนี้ให้ตัว YouTube เต็มจอได้นะครับแบบนี้เลยครับกดโฮมตรงนี้ได้นะครับฝั่งนี้ยังมีการทำงานมากมายนะครับแล้วเราเนี่ยยังสามารถดูทีวีออนไลน์ได้ด้วยนะครับลองดูแอปดูทีวีออนไลน์กันดีกว่าเราลงเป็นแอปลุกมาให้นะครับสำหรับใครนะครับที่ใช้ในส่วนของตัว AAS Play นะครับ True ID นะครับหรือว่ามีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกเนี่ยทั้งตัว Netflix นะครับ YouTube ก็คือแอปสตรีมมิ่งเหมือนกัน View นะครับ Disney Hotstar ก็สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกันกดโมโน29แบบนี้ได้ครับกดแบบนี้เลยนี่ก็คือการดูทีวีออนไลน์นะครับในลักษณะนี้ของตัว Michika L8 Series นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกำลังการประมวลผลที่อาจจะไม่ได้เร็วจนติดนิ้วแต่ก็ไม่ช้าจนน่าเกลียดแน่นอนสำหรับในชุดนี้นะครับเราทำการติดตั้งตัวกล้องบันทึกหน้าเข้าไปด้วยนะครับนี่แอปกล้องบันทึกหน้านะครับเราก็กดไปที่แอปกล้องสีแดงๆตัวนี้เลยแอปตัวนี้นะครับก็จะมีข้อมูลในการนำทางนะครับในการเดินทางวันที่เวลาลัตติจูดลองติจูดความเร็วรถแบบนี้นะครับสามารถกดสีเหลืองตรงนี้นะครับเพื่อดูภาพย้อนหลังได้นะครับและยังมีในส่งตัวกล้องมองหลังด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มเข้าไปนี่เลยครับภาพจากกล้องมองหลังเป็นลักษณะนี้เลยครับผมจริงๆเนี่ยในเบื้องต้นนะครับรถ Hyundai Tucson คันนี้เนี่ยไม่มีกล้องมองหลังมีแค่เซ็นเซอร์นะครับก็สามารถติดตั้งเพิ่มเข้าไปได้ด้วยในหน้าจอ10นิ้วตัวนี้เนี่ยอัปเกรดนะครับตัวรถ Hyundai Tucson ให้มีความบันเทิงขึ้นไปอีกระดับเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับในระบบต่อมานะครับมีชื่อว่า Apple CarPlay นะครับเป็นการที่เราเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ในระบบ iOS นะครับผ่านสายชาร์จเข้ากับช่อง USB ของตัวเครื่องตัวเครื่องก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอในลักษณะนี้นะครับโทรศัพท์ในระบบ Android ก็ทำได้ด้วยเช่นกันนะครับจะเรียกว่าเป็น Android Auto แทน Apple CarPlay เนี่ยเป็นการส่งข้อมูลนะครับจากตัวโทรศัพท์ iPhone เครื่องเมื่อสักครู่นี้ SE เครื่องเมื่อตะกี้นะครับโทรศัพท์ในนี้เนี่ยก็จะเป็นการโทรนะครับผ่านซิมของตัวโทรศัพท์ SE เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับผมในการนำทางนะครับถือว่าสะดวกสบายมากๆนะครับทั้งตัว Apple Map แล้วก็ตัว Google Map นะครับCentral World แบบนี้นะครับเรียกได้ว่ากดกันไหลลื่นเลยเพราะว่าการใช้งาน Apple CarPlay เนี่ยเป็นการทำงานผ่าน CPU ของตัวโทรศัพท์ iPhone นั่นเองครับเลยลื่นแบบนี้ข้อมูลในการนำทางมาเต็มเหมือนเดิมเลยนะครับหยุดการนำทางแบบนี้ได้ Apple Map นะครับ Google Map แบบนี้หรือว่าแอป Music Streaming นะครับอย่างเช่น Apple Music นะครับ YouTube Music สำหรับชาว YouTube Premium นะครับ Spotify แบบนี้เลยลองฟังกันดูฮะคอนโทรลอะไรนะครับกด1ครั้งเล่นเพลงได้สามารถกดดูคิวเพลงต่อๆไปได้นะครับว่าเพลงต่อๆไปเนี่ยเป็นเพลงอะไรบ้างสำหรับ Spotify และกดค้างตรงปุ่มและข้ามเพลงเพื่อเล่นเพลงได้ดูนะกดค้างเนี่ยดูนะกด1ครั้งเพื่อข้ามเพลงเมื่อออกมาที่หน้าเมนูนะครับเพลงยังแสดงอยู่ด้วยจะนำทางพร้อมฟังเพลงกันไปด้วยแบบนี้ได้เลยแหละครับคือ Apple CarPlay เนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะมีความสะดวกสบายมากๆเวลาที่เราไม่ได้ดู YouTube ไม่ได้ดู Netflix นะครับเหมาะกับการใช้งานแบบคนเดียวมากๆก็คือแค่ใช้งานการฟังเพลงและการนำทางเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับการใช้งานคนเดียวหรือว่าการขับรถนั่นเองครับ
สำหรับในตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นการส่งข้อมูลนะครับเหมือนที่ผมบอกเลย Spotify ตัวนี้ก็เป็น Spotify ที่อยู่ในเครื่อง iPhone นะครับและตัวของ Apple Map ตัวนี้เนี่ยก็อยู่ในตัว iPhone เครื่องมาตะกี้นี้ด้วยเช่นกันเลยแหละครับ Apple CarPlay ใช้งานได้ Android Auto กับโทรศัพท์ Android ก็ใช้งานได้ด้วยเช่นกันสุดยอดมากๆเลยแหละครับครับผมและสำหรับใครนะครับที่มีตัวรถฮุนไดทรูซอนแบบนี้นะครับแล้วก็อยากจะทำการเปลี่ยนเครื่องเสียงรถยนต์หรือว่าติดตั้งตัวจอ Android นะครับเพื่ออัปเกรดความบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ในรถยนต์แบบนี้เนี่ยก็สามารถโทรมาหาเรานะครับได้ที่เบอร์029323485ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมในรถยนต์จอ Android เครื่องเสียงจากแบรนด์อื่นๆได้ที่ www.carpromarket.com หรือว่าใครนะครับที่อยากจะมาพูดคุยกับทางเราก่อนนะครับจองคิวติดตั้งพูดคุยเกี่ยวกับสเปคนะครับราคาค่าติดตั้งในแต่ละสเปคเนี่ยก็สามารถติดต่อมาหาเรานะครับได้ที่ ID Line @sipone เลยและสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบในวิดีโอการรีวิวในชุดนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ได้นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี่วันคาร์ออดิโอสำหรับในวันนี้นะครับผมแมทธิวต้องขอตัวลาไปก่อนกับเจ้าตัวรถฮุนไดทรูซอนฮุนไดคันนี้นะครับต้องมาเจอกันได้เลยที่พี่วันคาร์ออดิโอแล้วเจอกันในคลิปต่อไปไปดูกันนะครับว่าผมจะรีวิวอะไรกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ